วัสดีค่ะพบกับรายการมวยจริงสปริงนิววันนี้นะคะ24พฤษภาคมพุทธศักราช2558อยู่กับดิฉันเอ็มม่าสุไลมานค่ะและก็นะคะข้อมูลของเรื่องราวหมัดมวยที่เรียกว่าทุกคนรอคอยนะคะกับรายการแรกเลยนะคะศึกมวยดีวิถีไทยค่ะที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะคะในช่วง เวลา 15:00 นนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะขอเชิญสายอาจารย์ยศปรีดาแพรทองคำนะคะมาวิเคราะห์เจาะลึกนะคะสำหรับข้อมูลมวยของศึกมวยดีวิถีไทยวันนี้ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีคุณแอมม่าค่ะอาจารย์คะคู่แรกเลยค่ะพุกน้อยสิทธิ์จ่าหมูเจอกับกระต่ายทองสอทอวัชรินทร์107ปอนด์ใช่ไหมคะเขาชกกันที่86ฟอนด์นะครับพุกน้อยมา85ขาด1ฟอนด์ส่วนกระต่ายทองมา 86.3 ลด .3 คู่นี้พุกน้อยเคยชนะมาครับวันนี้ก็เปิดเพลงสุนทรภรณ์ขอให้เหมือนเดิมครับค่ะก็50ไลฟ์ต่อ50ไลฟ์ครับคู่พี่เลยครับเขาให้อัตราความน่าเชื่อถืออยู่ที่เท่าไหร่นะคะอาจารย์50 50ครับ50 50ไลฟ์ต่อ50ไลฟ์ครับค่ะมาดูคู่ที่2นะคะพุกน้อยนะครับค่ะเพชรสมพงษ์สอเฉลิมศักดิ์ค่ะวันนี้เจอกับเพชรเสรีศักดิ์วิเชียรนะคะครับเพชรสมพงษ์มา 108.2 ลด .2 ส่วนเพชรเสรีมา 109.5 ลด 1.5 เพชรสมพงษ์แพ้ผุดผัดเล็กส่วนเพชรเสรีชนะเพชรนิยมนะครับคู่นี้ก็คู่ขี้นะครับไลฟ์ก็มากัน50ไลฟ์ต่อ50ไลฟ์เลยครับแต่ผมไปที่เพชรเสรีครับเวทพิกัดดูได้เปรียบจะชนะเพชรสมพงษ์สอเฉลิมศักดิ์ครับค่ะส่วนนะคะคู่ที่3ค่ะคู่เอกนำรายการนะคะแสงทองน้อยธนสุรนครนะคะวันนี้มาเจอกับเพชรคิมเกาหลี133ปอนด์ค่ะกลับต่อกัน2ปอนด์ครับแสงทองน้อยมา 132.6 ลด 1.6 ส่วนคู่ชกคือเพชรคิมเกาหลีมา 134.2 ลด 1.2 ครับแสงทองน้อยแพ้บางพลีน้อยที่รังสิตส่วนเพชรชนะน็อคเพชรพิบูลยก3ที่รังสิตเหมือนกันร้อยไลท์ต่อ90ไลท์ครับอยู่ที่แสงทองน้อยนะโอ้โหร้อยไลท์เลยเหรอคะร้อยไลท์นะครับต่อ90ไลท์นะครับค่ะไปที่แสงทองน้อยธนสุรนครครับวันนี้จะชนะเพชรคิมเกาหลีถึงแม้ว่าจะต่อน้ำหนักก็คาดว่าน่าจะเอาอยู่ใช่ไหมคะต่อน้ำหนักไม่ได้ต่อตัวครับดูแล้วไอ้แสงทองน้อยที่ดูสูงยาวใหญ่กว่านะค่ะเน้นมวยใหญ่ไว้ก่อนนะคะอาจารย์คู่ที่4ค่ะยังคงเป็นเด่นคีรีศักดิ์วิเชียรกับเพชรชูเมืองชอชูเมืองใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับ117ปอนด์เด่นคีรีมา 118.3 ลด 1.3 ส่วนเพชรชูเมืองชอชูเมืองนี่ 116.8 ขาด .2 นะครับเด่นคีรีชนะคลาสสิกรุจจากาศที่ลุมพินีส่วนเพชรชูเมืองแพ้แสนศักดิ์เพชรจินดาที่ลุมพินีครับนะคะอาจารย์คะก็ตลาดไม่ใช่ตลาดนะฮะไลฟ์ครับแหมแฟนๆส่งไลฟ์มาคู่ขี้กันเลยครับ50ต่อ50ไลฟ์นะครับผมก็ชอบไปที่เพชรชูเมืองชอชูเมืองครับน้ำหนักมันได้สบายสบายผ่านมวยดีกว่าจะชนะเด่นคีรีศักดิ์วิเชียรครับอาจารย์คะสรุปอีกทีนึงค่ะคู่หนึ่งชอบใครคะคู่หนึ่งพลุกน้อยฝ่ายแดงครับคู่ที่สองเพชรเสรีฝ่ายน้ำเงินคู่ที่สามฝ่ายแดงแสงทองน้อยคู่ที่สี่เพชรตูเมืองฝ่ายน้ำเงินครับค่ะแล้วก็ตัวเดียวชอบแสงทองน้อยธนสุรนครนะครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเสก็50 50นะครับคู่แรกนะครับแล้วก็คู่ที่สองอยู่ที่เพชรสยาม60-40นะครับแล้วก็สี่มนุษย์ก็50-50แล้วก็เจตนารงค์ก็50-50แต่ถามว่าตัวเดียวเนี่ยยศบิดาชอบไปผมชอบไปที่เสมาเพชรสอชาวฤทธิ์นะฮะก็นี่ก็เป็นทัศนะจากอาจารย์วันนี้มีฟุตบอลแถมไหมคะอาจารย์ฟุตบอลวันนี้ต้องเซาแฮมตันครับเป็นนัดสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกนะครับจัดให้ตลอดนะคะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลว่าช่อง11กับช่อง7เนี่ยทับซ้อนกันนะครับยังไงก็ขอให้ใครปรับดูแล้วกันในการปรับตัวให้ดีแล้วกันนะครับค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะโชคดีครับถ้าตามยศก็ไปที่อัศวินนามนะครับค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ก็ฝากไว้นะคะสำหรับศึกรายการมวยดีวิถีไทยนะคะแล้วก็ศึกมวยไทยเจ็ดสีวันนี้เวลาชนกันนะคะ15 นาฬิกาค่ะก็เลือกติดตามได้นะคะสำหรับแฟนๆหมัดมวยค่ะนี่เราจะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับมวยกระแสงเขาก็คือเพชรสยามจิตเมืองนนท์นั่นเองค่ะ
ยจรดใสในวันนี้นะคะมวยจริงสปริงนิวของเราค่ะภูมิใจนำเสนอนักมวยดาวรุ่งนะคะที่มาซ้อมอยู่ที่ค่ายเกตเพชรนะคะถึงแม้นว่าจะใช้สีเสื้อของจิตเมืองนนท์ค่ะเขาก็คือเพชรสยามจิตเมืองนนท์นั่นเองนะคะหรือว่าน้องบาสนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะน้องบาสมาซ้อมอยู่ค่ายนี้นานหรือยังเนี่ยนานนะครับค่ะ4เดือนแล้ว4เดือนแล้วนะคะก่อนหน้านี้ซ้อมอยู่ที่จิตเมืองนนท์ค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรคะกาฬสินธุ์ครับกาฬสินธุ์ด้วยตั้งแต่ที่ต่อยมวยมาเนี่ยมีผลงานหรือว่ารางวัลการันตีอะไรไหมคะเนี่ยก็แชมป์ภาคอีสานค่ะแล้วก็เริ่มที่จะเข้ามาต่อยในกรุงเทพนะคะรวมระยะเวลาเนี่ยต่อยมวยมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะเนี่ยประมาณ10ปีแล้วจะ10ปีนะคะตอนก่อนหน้านี้ซ้อมอยู่ที่จิตเมืองนนท์เนี่ยนะคะได้วิชาได้อาวุธอะไรที่มาใช้ในการต่อยมวยของเราบ้างก็วิชาฝีมือครับค่ะเอาอาศัยร่างกายแข็งแกร่งค่ะแล้วพอมาฟิตซ้อมค่ายเกตเพชรล่ะคะได้อะไรเพิ่มเติมหรือมากกว่าจิตเมืองนนท์อย่างไรบ้างคะก็พอกันครับเพราะว่าได้หมัดเสริมหมัดเยอะทีนี้ตัวปล้ำเยอะด้วยนะคะฟิตซ้อมการเตรียมตัวสำหรับไฟนี้เนี่ยนะคะก็เกือบเดือนเลยทีเดียวเนาะค่ะก็อยากรู้ว่านะคะโปรแกรมการซ้อมตอนเช้านี่เป็นอย่างไรบ้างตอนเช้าวิ่งมาแล้วก็วิ่งประมาณสัก12กิโลค่ะแล้วก็กลับมาตีเข่ากับซ้อมแล้วก็เตะเป้าแล้วก็ปั้มกับใครคะมาซ้อนทองแล้วก็ช่วงเย็นล่ะคะช่วงเย็นก็วิ่งแล้วก็เตะสอบเตะเป้าแล้วก็ปั้มค่ะแล้วใครเป็นคนทวนเชิงเรื่องของมวยให้เราคะไปก็พี่ศิริศักดิ์ครับก็ได้วิชาเลยจากพี่ๆเข้ามาเยอะเลยใช่ไหมค่ายนี้เนี่ยได้จากศิริศักดิ์แล้วคนอื่นมีใครได้อีกบ้างเนี่ยก็มีก็ซ้อนทองมากครับค่ะเขาก็เรียกว่าครบเครื่องเลยทีเดียวนะคะไฟนี้นะคะมั่นใจว่าจะเอาชัยชนะเนี่ยมาครองให้ได้ไหมน่าจะชนะได้ครับค่ะคิดว่ามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะเกินร้อยครับนี่เกินร้อยเลยทีเดียวนะคะแล้วเรื่องโภชนาการอาหารการกินน้ำหนักมีปัญหาไหมคะก็ไม่มีครับสบายสบายเลยไม่เหนื่อยเลยร่างกายดีเลยกลางคืนเฟซบุ๊กวะเนี่ยก็สองทุ่มก็นอนแล้วนี่นะคะก็เรียกว่ามีวินัยเต็มที่กับทุกรายการที่มีด้วยนะคะเดี๋ยวพี่อ้วนด่าใช่ไหมซ้อมค่ายนี้เอาละค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือนะคะการเตรียมตัวฟิตซ้อมนะคะของทางด้านเพชรสยามนะคะถึงแม้ว่าจะมาซ้อมนะคะอยู่ที่ค่ายเกียรติเพชรนะคะแต่ก็มาเสริมฝีมือแล้วก็ทักษะให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะเอาละค่ะอยากจะให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามผลงานแล้วก็เชียร์เราอยู่ที่ทั้งหน้าตู้แล้วก็ที่เวทีด้วยนะคะฝากไปเลยค่ะแฟนมวยนะครับจะไม่ทำให้ผิดหวังนะครับจะเอาชัยชนะมาฝากครับค่ะสู้ๆเลยนะคะคือการเตรียมตัวซ้อมนะคะของเพชรสยามจิตเมืองนนท์ค่ะซึ่งก็มาฝึกซ้อมฝึกวิชาเพิ่มเติมนะคะที่ค่ายเกียรติเพชรนั่นเองนะคะช่วงนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเอาโฟนอินนะคะไปยังพี่ตีสุวรรณนะคะซึ่งก็เป็นผู้รู้ลึกในเรื่องของข้อมูลมวยไทยเจ็ดสีวันนี้ค่ะพี่ตีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอ็มม่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะค่ะพี่ตีคะวันนี้เวลาเป็นเปลี่ยนเป็นเวลา15นาฬิกานะคะ15นาฬิกาครับผมมาเวลาวอลเลย์บอลจบอะครับวอลเลย์บอลเริ่มถ่ายทอดบ่ายโมงตรงนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจบเวลาไหนพอจบตอนไหนก็ถ่ายทอดช่วงเกียรติศรีต่อเลยครับนะคะก็แฟนๆต้องรอติดตามนะคะมาดูนะคะสำหรับรายการมวยไทยเจ็ดสีวันนี้นะคะคู่แรกค่ะผ่านศึกสิทธิ์นายกพัดนะคะเจอกับดาวไฟสิทธิ์จากกุ้งพิกัดยังคงเป็น124ใช่ไหมคะพี่ตีใช่ครับมวยคู่นี้เปลี่ยนมุมนิดนึงนะครับฝ่ายแดงเป็นดาวไฟสิทธิ์จากกุ้งนะครับตามรายการนะครับฝ่ายน้ำเงินเป็นผ่านศึกสิทธิ์นายกพัฒน์นะครับสับสนนิดนึงนะครับท่านผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวสับสนนะครับเป็นไงคะคู่นี้ดาวไฟสิทธิ์จากกุ้งมา 124.3 ลด 0.3 ผ่านศึกสิทธิ์นายกพัฒน์รับมา 123.3 ลด 0.3 เช่นกันนะครับมวยคู่นี้เคยชกกันมาที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผ่านศึกเคยพิชนะดาวไฟสิทธิ์จากกุ้งแล้วก็เสียเดิมพันให้กับดาวไฟเสียเดิมพันผ่านศึกมาแต่วันนี้ครับผมก็ยังชอบไปที่ผ่านศึกครับสิทธิ์นายกพัฒน์จะชนะดาวไฟสิทธิ์จากกุ้งเช่นเดิมครับค่ะชอบเหมือนกันนะคะดาวไฟกับทางด้านผ่านศึกนะคะก็เรียกว่ามวยคู่นี้หลายคนบอกเล่นยากนะคะแต่ว่าถ้าเชื่อพี่ตีเล่นตามแน่นอน
ชื่อเดิมของผ่านศึกครับมังกรเงินผลไม้ปากัดเดิมนะครับท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะไม่คุ้นชื่อนะครับค่ะคู่ที่2นะคะเพชรสยามจิตเมืองนนท์มวยจรัสแสงของเรานะคะเจอกับพระเด็จศึกชอพัชรพลนะคะกับพิกัด118ปอนด์ค่ะครับเพชรสยามจิตเมืองนนท์มา 117.5 ขาด 0.5 พระเด็จศึกชอวัชรพลหรือก้องไกลชอวราชัยเดิมครับมา 118คู่นี้ชกกันพิกัด118ปอนด์นะครับคุณเอ็มม่าค่ะเพชรสยามซ้อมที่ค่ายเกียรติเพชรพระเด็จศึกก้องไกลชอวราชัยซ้อมอยู่ที่สัตหีบนะครับทหารเรือมาแล้วเป็นไงบ้างคะคู่นี้สุดท้ายแพ้คะแนนครับขุนไกลพลันชัยส่วนประเด็จศึกชอวัชรพลครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนครับราชศักดิ์ศักดิ์บุรีรัมย์ที่สนามบุรีรัมย์มวยคู่นี้ครับราชศักดิ์มวยคู่นี้ครับประเด็จศึกมวยบู๊ดุดันครับซาไกมาแล้วครับเงาะป่าซาไกครับเพชรสยามเป็นมวยจังหวะฝีมือเหลี่ยมตัวดีครับวันนี้ผมชอบไปที่เพชรสยามจิตเมืองนนท์ครับชอบเหมือนกันนะคะศึกชอวัชรพลครับเมื่อเช้านี้นะคะในเรื่องของความน่าเชื่อถืออยู่ที่เท่าไหร่คะพี่ตีคู่นี้นะครับตอนเช้าอยู่ที่เสมอแค่เพชรสยามครับค่ะก็เอ็มมาก็ชอบเพชรสยามนะคะชอบมวยซ้ายนะคะเชื่อว่ามวยซ้ายคงเอาชนะมวยบู๊ได้นะคะมาดูคู่ที่3ค่ะ4มนุษย์ส.สริญญานะคะหรือว่ามนุษย์ไม้แดนใต้นะคะวันนี้มาเจอกับวินัยเล็กปองไฟฟ้าค่ะมวยคู่นี้ชกกันเดือด142ปอนด์นะครับแต่เมื่อเช้ามาน้ำหนักขาดทั้งคู่นะครับ4มนุษย์มา 141.5 ขาดเป็น 0.5 ค่ะวินัยเล็กมา 141 ขาด1นะครับเนื่องจากอากาศมันร้อนนะครับมันขาดทั้งคู่4มนุษย์ครั้งสุดท้ายก็แพ้วินัยเล็กปองไฟฟ้านี่นะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดส่วนวินัยเล็กก็ชนะ4มนุษย์ตัวนี้นะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดวันนั้นนะครับคู่นี้ครับหนังม้วนเก่ามวยเข่ามนุษย์ไม้แดนใต้เดินทะเลทะล่ามาครับวันนี้โดนจองฝีมือจากอีสานวินัยเล็กเตะรอดเป้าแน่ครับวันนี้ผมชอบไปที่เหลี่ยมตัวอาวุธมวย IQ มวยที่วินัยเล็กของไฟฟ้าครับแต่ชนะ4มนุษย์สองจิมยาแบบสนุกดุเดือดแน่ครับจองว่าที่ดุเดือดช่องเจ็ดสีอาทิตย์นี้เลยครับนะคะความเชื่อถือครับตอนเช้าความเชื่อถืออยู่ที่วินัยเล็ก5-4ครับค่ะมาดูทางด้านคู่เอกนะคะของวันนี้ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากรถเหล็กเป็นทางด้านเจนรงค์นะคะมาเจอกับเสมาเพชรซอสชาวลิตค่ะคู่นี้ครับเสมาเพชรอยู่แดงนะครับเจนรงค์อยู่น้ำเงินนะครับคู่อีกแล้วครับเสมาเพชรเมื่อเช้ามา 132.6 ครับขาด 0.4 ส่วนเจนลงนะครับมา 134.7 ลดไป 1.7 นะครับคู่นี้ชกกันไม่กัดครับ133ปอนด์นะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับเจนลงครับเสมาเพชรครั้งสุดท้ายชนะนวพลศิริวันตูที่ร้อยเอ็ดส่วนเจนลงครั้งสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายชกไว้ที่สนามมวยลุมพินีนะครับชนะโพแก้วมวยคู่นี้ครับมวยเตะขาต่อยหมัดเสมาเพชรเอ็นมาลงมวยเข่าจังหวะฝีมือเหลี่ยมตัวดีกว่าอาวุธเยอะกว่าหัวจิตหัวใจมั่นคงกว่าวันนี้ไม่เสียเปรียบรูปร่างมวยคู่นี้ก็เคยชนะกันมาครับที่ช่องเจ็ดสีตอนนั้นชกกัน127ปอนด์เจนลงเป็นฝ่ายชนะวันนี้นะครับวันนี้จะย้ำแค้นอีกครั้งนึงครับผมชอบไปที่เจนลงต่อทักษิณครับไม่กลัวว่าจะเตรียมตัวน้อยกว่าหรอครับครับผมเมื่อเช้านี้นะคะความน่าเชื่อถืออยู่ที่เท่าไหร่คะอยู่ที่เจนลง10-9ครับค่ะแต่คู่นี้เอ็มมาขอส่วนพี่ตีนะคะชอบเสมาเพชรนะคะพี่ตีคะมวยสเต็ปวันนี้ชอบใครบ้างคะวันนี้ครับท่านผู้ชมทางบ้านครับวันนี้จะโต๊ะสเต็ปเตรียมตัวเลยนะครับเตรียมตัวจ่ายตังค์เลยครับไปที่เพชรสยามเลยนะครับตัวแรกเพชรสยามแล้วก็วิกในเล็กแล้วก็เจนนรงค์ย้อนอีกครั้งนึงนะครับไปที่เพชรสยามวิกในเล็กแล้วก็เจนนรงค์ครับค่ะถ้าเป็นทีเด็ดเลยล่ะคะถ้าทีเด็ดตัวเดียวอันนี้วันนี้นะครับผมชอบไปที่มวยของผมครับวินัยเล็กป๋องไฟฟ้าครับชนะ4มนุษย์ต่อจรินตาครับค่ะวันนี้นะคะทีเด็ดเอ็มมาขอเป็นมวยจรัสแสงของรายการเราละกันนะคะเป็นเพชรสยามจิตเมืองนนท์นะคะอาจจะแพ้มาหลายไฟแต่ไฟนี้น้องบอกว่าน้องขอแจ้งเกิดให้ได้ค่ะพี่ตีคะถ้าสมมุติว่านะคะแฟนๆอยากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ไปได้ที่ไหนคะท่านผู้ชมทางบ้านครับผู้ที่เล่นรวยหูมวยตู้ต้องการตัวช่วยครับรับรองสู้ได้แน่ครับเบอร์0848411877ครับค่ะแล้วก็มี0848411877ครับย้ำอีกครั้งครับค่ะมี1900222233ด้วยนะคะติดต่อพี่ตีได้ครับด่วนครับ1900222233ครับขอบคุณพี่ตีมากค่ะสัปดาห์หน้าเจอกันนะคะ
ครับสวัสดีครับคุณเดชาสวัสดีค่ะสำหรับเบอร์ของอาจารย์ยศปรีดานะคะก็โทรไปได้ค่ะ1900-222-098นะคะเพื่อสอบถามในเรื่องของข้อมูลมวยเชิงลึกถ้าเกิดว่าท่านใดจดไม่ทันนะคะอย่าลืมค่ะติดตามย้อนหลังได้นะคะที่ YouTube ค่ะของมวยจริง Spring News นะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะที่เว็บไซต์แล้วก็ทางด้าน Facebook ของมวยจริง Spring News ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมค่ะติดตามรายการมวยวันนี้ได้นะคะทั้ง2รายการในช่วงเวลา 15:00 นนะคะขอให้รับชมมวยอย่างสนุกนะคะวันนี้ดิฉันเอมม่าสุไลมานลากันไปก่อนขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ